ังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้าปราบดูด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายDeep White Cell Repair ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424หรือ0903450133ไม่ได้ไปเที่ยวไปชมบูนเลยค่ะมีคนเห็นไม่มีข่าวว่าไปกับเพื่อนด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่เรามันเป็นทางผ่านไปทำงานแล้วหนูก็แบบไปกับเพื่อนอยู่แล้วเพราะว่าเวลาแบบไปกองแบบส่วนมากก็คือแบบมีเพื่อนอีกคนนึงไปด้วยแล้วก็แวะกินข้าวพี่เวียเขาก็ก็อยู่แถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็แวะมาค่ะมีเรากับพี่เวียแค่2คนเองไงลูกคืออันนั้นไม่อันนั้นพูดจริงๆว่าไม่รู้ว่ามันเป็นวันเดียวกันหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นรูปคู่แล้วก็เอามาแบบต่อกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีคนคอมเมนต์เหมือนเป็นแฟนคลับว่ามาเหมือนแบบเห็นเรา2คนซ้อนมอเตอร์ไซค์กันอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าใช่ค่ะน่าจะผิดแล้วแหละหวานมากเลยมีอกเอวกันด้วยอันนี้ไม่น่าใช่แล้วค่ะไม่ใช่แล้วแหละแสดงว่าไปแต่ว่าบังเอิญเจอกันหรือว่าก็ไม่ได้บังเอิญหรอกคือพี่เขาก็คือทำงานอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโทรตามนัดเขามาเจออะไรไม่ได้โทรตามนัดมันก็แบบก็คุยกันทั่วไปอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเป็นวาเลนไทน์ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่วันวาเลนไทน์ทำงานพอเจอกันแบบมีความสัมพันธ์ดีขึ้นไหมคะก็ไม่ได้เป็นคำว่าดีขึ้นคือมันก็ทั่วไปแหละเรารู้จักใครอยู่ใกล้กันก็แบบมาทานข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าอยู่ในกรุงเทพนี่คือเจอกันไม่ได้แล้วก็เลยไปเจอกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ทำงานอันนี้คือมันเป็นบังเอิญจริงๆว่าแบบว่างแบบช่วงเดียวกันแต่เรายืนยันได้ว่าเราไม่ได้ไปกัน2คนเนาะไม่ใช่ค่ะไม่ได้ไปกัน2คนค่ะแล้ววันนั้นได้เจอกันไหมได้เจอไงก็พูดอยู่แล้วเขามาจากที่ไม่ได้สอนค่ะแล้วแบบไปไหนกับพี่วีอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยแบบไปทริปตอนมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างงี้ไม่ได้ไปเลยค่ะตอนนี้ถ่ายละคร7วันก็เปิดกล้อง2เรื่องแล้ววาเลนไทน์ไปไหนมาคะวาเลนไทน์ทำงานค่ะพี่วีมีให้ของอะไรมั้ยไม่มีค่ะไม่มีสวีทหวานข้อความอะไรอย่างงี้มีมั้ยก็ไม่มีเหมือนก่อนหน้านี้เราให้สัมภาษณ์ว่าเหมือนแบบกับพี่เวียเริ่มห่างกันแล้วแต่ว่ามันมีภาพหรือมีคนเห็นที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันมามันก็เลยเหมือนแบบขัดแย้งไม่หรอกเราไม่ได้บอกว่าเราห่างอย่างนั้นพี่แต่ว่าเราคือทำงานอยู่คือถามว่าคุยกันอยู่ไหมก็ยังคุยกันเรื่อยๆนะก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาไปค่ะตอนนี้ก็คือยังคงที่อยู่ก็ทำงานค่อนข้างหนักเหมือนกันช่วงนี้ค่ะแต่พูดถึงสถานะตอนนี้นี่ดีกว่าก่อนหน้านี้ถามว่าดีกว่าไหมมันก็เหมือนเดิมนะส่วนตัวหนูว่าเหมือนเดิมค่ะอย่างก่อนหน้านี้เราบอกว่าห่างอะไรเนี่ยกลัวพี่เวียนใจไหมก็ไม่กลัวมันเรื่องจริงก็คือห่างหมายความว่าแบบก็ไม่คุยได้คุยกันน้อยอย่างเงี้ยทำงานก็ทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นการบอกไกลๆว่าพี่เวียเริ่มห่างแล้วช่วยเข้ามาหน่อยเลยเสียสั่งอันนี้ไม่น่าใช่ค่ะไม่ได้เป็นการมาประชันเนาะนี่บอกว่าห่างไม่ใช่ค่ะไม่ได้ประชันห่างด้วยกันที่จะไปด้วยกันนั้นก็คือสัมพันธ์กระชับขึ้นมาจากที่ไม่ห่างก็ไม่หรอกมันแค่มีโอกาสได้เจอกันครั้งนึงในรอบแบบนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างวันนั้นไม่ได้ไปพูดคุยกันแหวกกินข้าวแล้วก็แยกย้ายกันกลับแต่ที่มีเวลาใช้งานค่อนข้างเยอะมากเรื่องติดกันเลยมีปัญหาเรื่องคิวอะไรนี้บ้างไหมเอ่ยก็ไม่ค่อยมีค่ะก็คือถ้าเรามีแบบงานพวกพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยก็คือเขาจะแจ้งเราล่วงหน้าแบบเยอะๆอยู่แล้วเราก็มาบอกทางกองอะไรเงี้ยอาจจะขอแบบครึ่งวันแล้วก็แบบรีบกลับมาถ่ายส่วนลูกทาสก็คือปิดกล้องไปแล้วรอออนแอร์แล้วตอนนี้ก็คือถ่ายแค่2เดือนไม่มีผลกระทบนะไม่มีค่ะพี่ถามพี่เบียร์เพราะเรื่องละครนี้หรือเปล่าเปิดติดกันเลยใช่ก็7วันน่ะค่ะไม่ได้เกี่ยวกับที่3หรือว่าไม่เกี่ยวไม่มีมือที่3ขอบคุณนะค่ะพี่เบียร์งานยุ่งไหมพี่เบียร์ก็งานยุ่งค่ะโอ้โหอันนี้ไม่ทราบว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเรื่องแบบถ้าจะเป็นผู้จัดหรืออะไรค่ะขอบคุณค่ะ
้าผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผู้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424